ครับสวัสดีครับอยู่กับตูนิโนเซนนะฮะวันนี้คือคาจิวาสเตล่า 125R ตัวนี้เปิดราคาหน้าร้านอยู่ที่ 48,000 บาทนะครับมาลองขับกันได้เลยคันนี้เดิมจัดๆจริงๆวิ่งมา 40,000 โลนะฮะนี่คือกุญแจเป็นกุญแจเดิมของเขาเลย1ดอกไขได้2จุดนะครับทั้งคันเขาทั้งคันมี2จุดเอ๊ะนี่ความพิเศษของรุ่นนี้คือนี่เมื่อกี้คือเสียงวาล์วนะครับเสียงมอเตอร์วาล์วเช็คตัวเองตอนเปิดกุญแจนะรุ่นนี้เป็นคาจิวาสเตล่า125ตำนานของประเทศไทยกระเทยมีวาล์วว่ารถกระเทยคือรถสปอร์ตกึ่งครอบครัวเนาะมันจะออกแนวๆเนี้ยไม่รู้ว่าต่างประเทศเขาจะมีแบบนี้กันหรือเปล่านะเมื่อก่อนเอาเลยนะโอ้ดิสทานเจนเดอร์ไบรท์คู่แข่งของ Honda Dash นะครับองค์ประกอบโดยรวมผมคิดว่ามันเหนือกว่าแดชในทุกๆด้านเลยนะไม่ว่าจะเป็นหม้อน้ำที่ใหญ่เท่าโอ้โหถ้าดูจากตาเปล่านะพอๆกับ KR 150หรือว่า NSR 150เลยเสร็จชกหน้าก็เป็นชกขนาดใหญ่นะฮะใหญ่กว่าแดชแน่นอนแต่ไม่ได้พกเวอร์เนียมาน่าจะ31มิลอัพนะครับ30อัพแน่นอนระบบปุ่มพวกนี้มีปุ่มเปิดปิดไฟสูงไฟต่ำระบบไฟซิ่งไฟพาร์ทแต่ไฟเลี้ยวระบบพวกนี้ติดครบมีออฟรันแล้วก็เกจน้ำมันปุ่มฟิวเอลน้ำมันนะฮะนี่เขาจะใช้รวมกับความร้อนปุ๊บนี่ตอนเปิดคือเป็นความร้อนนะถ้าเราไปกดปุ่มปุ๊บนี่ก็คือระดับน้ำมันกดออกเป็นความร้อนนะฮะต้องคอยเช็คอยู่เรื่อยแล้วด้วยความที่เขาเป็นลูกครึ่งอิตาลีเนาะมาตรวัดความเร็วเขาจะมีเข็มบอกเป็นไมล์ต่อชั่วโมงกับกิโลเมตรต่อชั่วโมงความเร็วสูงสุด180 180มันก็ยังน้อยกว่าแดชนะฮะแดชหน้าไมล์200พื้นฐานเครื่อง125ซีซีมีระบบวาล์วขนาดลูกสูบที่56มิลระยะชักที่50มิลลิเมตรเป็นเครื่องโอเวอร์สแควร์นะครับเครื่องโอเวอร์สแควร์นี่เราจะเจอกันในตระกูลพวกรถวิบากรถที่มีรอบจัดจ้านแบบพวกซูซูกิเนี่ยชอบใช้เราสังเกตว่าเอ้ยซูซูกิมันโอ้รอบต้นจัดจริงๆทำไมมันดูดุดิบดุเถื่อนกว่ารุ่นอื่นนั่นก็คือการที่ใช้ขนาดลูกสูบใหญ่กว่าระยะชักนะฮะมานี่มอเตอร์วาล์วเขาจะแอบอยู่ตรงนี้ตัวพื้นฐานเครื่องตัวเนี้ยตำนานมันบอกมาว่าเป็นพื้นฐานจากฮัสวาน่า300เนาะจับเข้าเครื่องถ่ายเอกสารมาย่อเหลือ115ซีซีแล้วก็พัฒนามาเป็นตัว125ในตัวนี้นะฮะจากตัว115ซีซีคาจิวาจับมือร่วมกับบริษัท PDK ชื่อนี้แน่นอนอยู่แล้วเราจะได้ยินชื่อนี้กับตระกูลคาวาซากิ PDK เป็นทหารรับจ้างนะฮะที่รับแต่งรถแต่งอะไรพวกนี้ที่ดังที่สุดของ PDK เลยนะยามาฮ่าเอ้ยไม่ใช่คาวาซากิ PDK R1 PDK F1 PDK S1 S1 R1 พวกเนี้ยสังเกตว่าโทนสีลวดลายมันจะไปคล้ายๆกับ Leo S1 เขาชอบสีสันจัดจี๊ดๆจี๊ดๆจริงๆล้อมาพร้อมล้อแม็กลัดยางพิลลารี่นะฮะตัวนี้เป็นพิลลารี่ลายอะไรโอเคแต่ว่าเป็นพิลารี่แล้วกันยางใหม่ๆดอกเต็มๆนะครับขนอุย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 ไม่รู้บอกราคาแล้วยังลืม 48,000 บาทนะครับต่อรองได้ตัวนี้ท่อเดิมแต่ว่าพาเอาขมเอาออกเพื่อความสดใหม่เพื่อให้มันแรงเหมือนออกมาจากโรงงานท่อเป็นเพราะปลายท่อเป็นปลายแต่งเนาะตรงนี้เป็นปลายมิเนียมหมดเลยแต่เพจนี้อ่านว่า PDK นะครับคิดว่าเป็น PDK เป็นวัสดุไทเทเนียมเนาะเอาไปต้องทำอะไรบ้างคันนี้ 48,000 ก็คือเราจะจัดการโอนทะเบียนให้เรียบร้อยต่อภาษีให้เรียบร้อยพร้อมโอนชื่อนะฮะเอาจริงๆรถรุ่นนี้มันมีปัญหาไม่ค่อยเยอะเลยหรือว่าพอรถมันน้อยมันเลยไม่มีปัญหาอันนี้ผมก็ไม่แน่ใจนะฮะแต่ปัญหาหลักๆส่วนตัวเลยติที่เดียวนะฮะคันสตาร์ทว่าจะโชว์สตาร์ทมือสักหน่อยแต่ว่านี่ติดแล้วมันได้แค่นี้จริงๆนะครับนี่คือพักเท้าเดิมเนาะคันสตาร์ทเดิมด้วยแต่ว่าติดยาง
ผมว่ามันก็ยังสตาร์ทได้ง่ายๆนะครับเพราะว่ารถเรามีความสดใหม่ฝากถึงสายที่ชอบซ่อมบำรุงนะฮะเวลามันสตาร์ทยากๆเนาะเราก็ต้องถอดน็อต2ตัวนี้เพื่อเอาตัวแท่นพักเท้าออกนะครับเวลาสตาร์ทมันจะได้สตาร์ทได้ง่ายๆหน่อยไม่งั้นสตาร์ทติดสตาร์ทติดโอ้โหแบบเครื่องหมุนได้ลูกสูบหมุนได้1รอบมึงเอาจริงๆอ่ะเอาผมปิดออฟรันนะสตาร์ทดูนี่คือลูกสูบหมุนได้ประมาณ1รอบครึ่งครับแค่จุดเดียวเลยที่ผมติเรื่องท่านั่งท่าขับขี่โอ้โหกระชับมากเอาจริงๆเป็นรถที่ขับโอ้โหนิ่มนุ่มอธิบายไม่ถูกด้วยความที่รถเขาเบาและโช๊คเขาใหญ่เนาะการซับแรงอะไรดีมากแถมพักเท้ามียางกันกระชากไม่พอมันยังมียางที่ยึดกับโครงด้วยนะดูด้านนี้จะชัดกว่าตรงเนี้ยจะเป็นบูทยางนะครับซึ่งมันจะทำให้ความนิ่มแบบเหมือนนั่งขี่อยู่บนก้อนเมฆเหมือนหงอคงประมาณนั้นไฟหน้าพระจันทร์เสี้ยวนะฮะทีมคาวาเอ้ยอะไรนะคาจิว่าน่าจะมีญาติห่างๆอยู่ในยามาฮ่าด้วยแหละครับเพราะว่าไฟหน้าคล้าย TZM มากเลยนะแล้วก็โครงรถของรุ่นนี้ก็มีพื้นฐานมาจาก JR120มีแค่มีพื้นฐานจาก JR เนาะใครที่มี JR อยู่ที่บ้านนะฮะพักเท้าเหมือนกันอันนี้เหมือนกันไม่ได้ว่าเขาเอาจากอย่าพูดหยาบๆอย่างนั้นสินี่เราไม่ได้เอา JR ที่ขายไม่ออกมาออกแบบแฟลิ่งใหม่แล้วก็ใส่เครื่องใหม่แล้วก็เปลี่ยนยี่ห้อหรอกนะไม่ใช่โอเคเขาบอกว่าโครงเนี่ยมีพื้นฐานจาก JR ก็จริงแต่เราพัฒนานะเราใช้เหล็กที่มีความแข็งแรงกว่าเดิมแข็งแรงกว่าเดิมคือหนักกว่าเดิมใช่ไหมอ้าวตัว115จะเป็นรุ่นก่อนหน้าตัวนี้นะครับ115แท้ๆมันจะมีคาบูที่ใหญ่กว่าตัว125อันนี้ผมก็มีความสงสัยในใจอยู่นิดนึงเหมือนกันเพราะว่าการที่เขาออก125มาเนี่ยคือเขาเอาตัว115ไปปรึกษาบริษัท PDK เฮ้ยฉันอยากให้รถชั้นแรงฉันจะโค่น Honda Jazz ลงให้ได้ PDK บอกโอเคครับพี่งั้นเรามาอัพขนาดลูกสูบกันเป็น125ซีซีแต่เราลดขนาดคาบูดูดีไหมเหลือ26มิลก็ผมนี่แบบอะไรเนี่ยเจ้าคิดอะไรอยู่ทำไมเจ้าไม่เพิ่มเป็น32โอ้โหถ้าเพิ่มเป็น32มิลมันคงไม่ได้ค่าแดดอย่างเดียวแล้วนะครับมันคงไปเตะตูด150สบายๆเลย32มิลใหญ่ที่สุดในรถ2จังหวะเลยละมั้งโอเคนี่ก็แค่ข้อสงสัยข้อเดียวนะฮะเอางี้จริงๆใครเคยทำงานกับบริษัทคาจิว่าหรือว่ายามาฮ่าโอ้ช่วยมาเล่าให้ฟังหน่อยทำคลิปให้ผมฟังก็ได้อันนี้อยากรู้เป็นการส่วนตัวแบบมากๆเลยนะฮะเพราะว่ารถรุ่นนี้มันหาข้อมูลจะมาพูดคุยกันได้น้อยฮะสเปคก็มีแค่สเปคกระดาษจะไปหารีวิวจากคนใช้จริงก็โอ้โหไม่ค่อยมีรุ่นนี้เขาเก็บรักษาแล้วก็ขับช้าๆกันทั้งนั้นอะไม่มีใครเอามาแต่งแว่นใส่ล้อลวดเหมือน Honda Jazz อะไรสักเท่าไหร่นะฮะส่วนมากที่เห็นก็จะเป็นโอ้โหเชิงสนามเซอร์กิตเลยจริงๆนะฮะผมจำมีจ้าถ้าพูดถึงคาจิว่าผมจะนึกถึงคาจิว่าคันเหลืองๆล้อสีขาวเลยล้อ3ก้านโอ้ตัวนั้นเป็นตำนานของ Thailand Circuit เลยเนาะโอ้คาจิว่า115ด้วยนะตัวนั้นเอาไปตบตูด150กันแบบ150กุมขมับเลย150บอกอะไรเนี่ยฉันโดนรถอะไรแซงไปวันนี้โม้พอแล้วใครมีข้อมูลขอข้อมูลหน่อยครับขอบคุณครับบ๊ายบาย